อันนี้ก็ได้ยกช่อฟ้าเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นการโปรยทานเป็นการโปรยทานของท่านเจ้าอาวาสโปรยทานให้ญาติโยมให้โยมอนุโมทนาบุญกันโปรยทานเป็นการโปรยทานเดี๋ยวตรึกตางเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันเร็วนู่นนู่นโอ้นเบญีสิบปิวไปทั่วละบาทเนี่ยจะปิวไปทางไหนบุ๊กไปหน้าบูดไปหน้าบูดเลยจะดีหน้าสลาบุตรอะเร็ว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 เก็บเงินเร็วสิบพันเด้อเบญีสิบเต็มเร็ว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 บูดอะเบญีสิบร้อยวุ่นเลยเนาะไผสิได้เนาะนี่เอาเอาเอาลงมาทั้งพี่แล้วเอาลงมาแล้วลงมาแล้วเร็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 วเอา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 ทานเป็น20หลังจากยกช่อฟ้าเสร็จยกช่อฟ้ายกฉัตรทองเสร็จเจ้าภาพแล้วก็คณะกรรมการทุกคนได้ร่วมโปรยได้ร่วมโปรยเป็น20อนุโมทนาบุญเด้อวันนี้โอ้จะหาญาติโยมเราไหนมาก็ไม่วัดบ้านที่อุปถัมภ์ของเราเชิญตัวพุ่นลอยไปถึงหลังคาไปนะพุ่นเสร็จพิธีพอดีเสร็จพิธีดอกแรงมากเลยปวดปวดอ่ะปวดหลังจากยกช่อฟ้าเสร็จอันนี้จะเป็นฉัตรฉัตรทองครับฉัตรทองเหลืองพลิกห้อยพลิกห้อยเร็วเร็วเร็วฝนตกแล้วรู้ห้อยตกแล้วเนี่ยตกแล้วมาแล้วเนี่ยมาแล้วพุ่นบ่ทันนูดมาแล้วขาวๆจนพุ่นไปละเร็ว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 ฝนมาเร็วไม่เหลือวันนี้ไม่เหลือวันนี้ไม่เหลือวันนี้ญาติโยมเก็บของแล้วทันไม่ทันดูกันโอ้ลุ้นกันเอาเอาบ่ผู้ใดผู้ใดล่ะมื้อนี้บึงบรรยากาศเด้อหลังจากเสร็จงานเก็บตกก็สิประมาณนี้ล่ะบรรยากาศมาแล้วฝนคึมนี่บรรยากาศช่อฟ้าช่อฟ้าก็ยกแล้วบรรยากาศฉัตรก็ยกแล้วต้องอนุโมทนาบุญด้วยกับญาติโยมเจ้าภาพทุกคนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในงานนี้เสร็จสำเร็จลุล่วงไปโดยดีอนุโมทนาจ้าโอ้ได้ของดีกลับบ้านด้วยนี่ไปห้อยหน้าบ้านสวยโอ้บ้านรบเจียรับสรกเน่าอยู่เท่าก็เธอทำไมตุ้งมุกเตี๊ยสแมงยืงอยู่บ้านอะไรฮะอยู่โคราชจ้ะ